เหนื่อยยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องสู้ต้องทางนะครับต้องไม่ยอมแพ้นะครับถ้าเราคิดอย่างเดียวเราไม่ทางเราไม่สู้เราก็จะไม่รู้นะครับเพราะว่าเราอยู่เฉยๆไม่มีรายได้นะครับรอตายดีกว่าต้องมาสู้นะครับถ้าเรามาสู้เรายังมีโอกาสนะครับก็เปลี่ยนเองครับเป็นเด็กดอยนะครับก็รายได้ก็น้อยนะครับเมื่อก่อนรายได้ในปังก็ปีนึงก็น่าจะไม่กี่พันนะครับโอ้ได้กินไข่กินหมูนี่คือไม่ว่าดีมากนะครับครับเราไปเรือนที่ตลาดน้ำบางทีเราอยากกินผลไม้อะไรก็คือเราเคยจูงมาเนาะไม่กล้าใช้ตังประมาณนี้ครับอย่าซื้ออะไรก็คือต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับอ๋อบางทีก็ต้องมาม่ากินกับข้าวนะครับประมาณนี้ครับบางทีก็ตอนมาใหม่ก็คือไปซื้อน้ำตาลใส่นะครับแล้วก็ใส่น้ำอุ่นหน่อยก็กินอย่างนี้นะครับตอนใหม่ๆนะครับประมาณ20กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนอยู่บนดอยก็คือความคิดความรู้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับพี่น้อยคิดว่าก่อนไหมว่าเราจะมาถึงขั้นนี้ได้จากเด็กดอยมาเป็นเจ้าของร้านข้าวมาทำให้ครอบครัวดีขึ้นส่งลูกเรียนปริญญาตรีได้ด้วยครอบครัวมีฐานะขยับขึ้นไม่ได้คิดนะครับว่ามาถึงวันนี้ได้นะครับมาอยู่ร้านเสื้อผ้าก็ได้ประมาณ3ปีกว่านะครับแล้วก็ออกจากตรงนั้นก็ไปทางงานก่อสร้างนะครับก่อสร้างก็ได้เยอะกว่าโรงงานนิดนึงครับก่อสร้างก็ได้ประมาณปีกว่านะครับก็มีเพื่อนแนะนําไปขับรถนะครับก็ได้ไปอยู่บริษัทของเพื่อนเขาไปเป็นคนขับรถให้เจ้านายนะครับแล้วเคยอยู่ร้านหางมาก่อนนะครับอยู่ร้านหางก็ประมาณปีกว่า2ปีนะครับร้านหางที่ผมอยู่มันเป็นร้านหางใหญ่นะครับก่อนจะได้ทางอาหารก็ต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับตรงเข้าไปใหม่ๆก็คืออยู่ในฟองโฟก็ต้องทางความสะอาดเวลามีผ่าอะไรต้องล้างมีปลาเนื้ออะไรต้องไปฆ่าก็ต้องทางก็น้ำไปก่อนนะครับบริษัทปิดตังก็ไม่มีด้วยก็ได้ไปยิงกับย่านะครับประมาณ 20,000 นะครับก็ได้มาลองขายข้าวผัดนะครับทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าเปิดร้านข้าวผัดแล้วเราจะรอดพี่เพราะทุกคนร้านอาหารเนี่ยแทบปิดหมดเลยนะโควิดปีแรกๆก็คือที่ผมคิดก็คือว่าโควิดมันลำบากยังไงอันนี้โควิดยังไงก็ต้องเกี่ยงข้าวตอนผมมาผ่าใหม่ๆก็ขายคงเลียวทางคงเลียวจงมือเจ็บแขนปวดนะครับก็ต้องมาขายต้องมาสู้นะครับพี่ถ้าเราไม่ทางก็ไม่มีใครทางให้เราได้นะครับที่ผมคิดก็คือว่าเอาอะไรให้เราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ประมาณนั้นก่อนนะครับเราได้ถึงตัวเราเองใช่ไหมครับที่เราบอกว่าถ้าคนรวยคนที่มีเขาอาจจะที่ไม่เคยลำป่ามากว่างเขาอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าคือเราเป็นเด็ดดอยเนาะเราเกือบอยู่ดันดอยนี่คือเรารู้ว่าคนที่มันจุมเวลาไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีมันลำบากจริงนะครับพี่แล้วก็ตอนที่ไม่มีก็คือว่า5บาทก็ไม่มีนะครับตอนมันลำป่าถึงขนาดนั้นวัตถุดิบนี่คือใช้เหมือนในร้านผ่านนะครับเราขายเองแล้วก็เรามาขายตลาดอย่างนี้ค่าเช่ามันก็ถูกครับก็ได้ให้เราอยู่ได้นะครับแต่จริงจริงลูกค้าอาจจะไม่รู้นะครับว่าสูตรที่ผมใช้มันเป็นสูตรในร้านอาหารตรงก็จะแพงกว่าเยอะมากนะครับมีอะไรบ้างร้านผมก็มี3เมนูครับมีข้าวผัดผัดหมี่ซั่วกับข้าวหมูสับนะครับแล้วส่วนข้าวผัดก็จะมีข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดแหนงข้าวผัดหมูครับก็ต้องเลี้ยงลูกค้าไว้ก่อนนะครับว่ามีกำไรไหมมีอยู่แต่มันน้อยมากนะครับก็ต้องให้ลูกค้าอยู่ได้เลี้ยงลูกค้าไว้ก่อนนะครับแล้วรอรู้ว่าราคาหมูจับลงไหมถ้าไม่ลงจริงก็อาจจะต้องปรับเครื่องหน่อยหนึ่งครับปรับเครื่องประมาณ5บาทอะไรประมาณนี้ครับความสุขที่อยู่ตรงไหนล่ะลูกเราครอบครัวเราอยู่มีกินมีใช้สุขภาพแข็งแรงก็สบายดีใจแล้วครับตอนนี้แม่ก็ทำตัวเลยก้าวเหนื่อยครับเพราะทางอาหารเวลาก็ยาวกว่าอย่างอื่นนะครับตื่นก็ตื่นท่านเนี่ยประมาณ9โมงเช้าครับก็ไปตลาดไปซื้อของเสร็จก็
มาทานที่ปังครับมาเตียงขวานที่ปังสักประมาณไปสองกว่าฝ่าก็ออกมานะครับออกมาก็มาตั้งร้านเสียก็เก็บร้านก็เก็บสักประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มนะครับก่อนอยากเก็บร้านเสียก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วกลับถึงปังก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับล้างของล้างของนี่ครับผมต้องล้างของต้องล้างนี่ล้างน้ำอีกตอนนี้ความสำเร็จของเราสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่ดูนะคุณพ่อคุณแม่ระดับแล้วลูกระดับย้ำจริงครับก็ประมาณ 60% แล้วครับก็คืออย่างเรามาขายก็คือเรามีลูกค้าประจำเรามีสิทธิ์มียังไงเราดูแลพ่อแม่ดูแลลูกได้แล้วนะครับตอนนี้ครับอีก 40% ที่เหลือล่ะคือเรื่องอะไรก็ต้องสู้ไปก่อนนะครับพี่ความฝันนี่ก็อยากจะมีหน้าร้านนะครับนั่งทานได้ก็พอแล้วครับ